คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณอังมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือลูกค้าร้านเล็บเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับครั้งนี้มาพร้อมกับ3เรื่องหลอนที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนๆที่ทำงานทีมงานทำรถไฟอะฮะรถไฟปูนๆอะ3เรื่องหลอนจากทีมงานรถไฟมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณอังกันเลยครับสวัสดีครับคุณอังสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีครับสบายดีครับผมทำเสียงเหมือนง่วงไปแล้วเหมือนหลับไปแล้วตื่นเพิ่งตื่นเมื่อกี้ไอ้ขิงทบปลุกเหรอใช่ใช่ใช่โอ้แล้วพรุ่งนี้ทำงานไหมเนี่ยทำปกติฮะเช้าครับทำเช้าแต่การนอนนี่คือไม่ปกติแล้วนี่หลับตั้งแต่กี่โมงเนี่ยอ๋อไม่หลับมาแต่หัวค่ำเลยฮะอ๋อโอเคก็ถือว่าพอได้อยู่ครับผมนะฮะมาวันนี้รบกวนเวลาดึกนิดนึงเรื่อง3เรื่องหลอนจากทีมงานรถไฟรถไฟที่ว่านี่คือรถไฟปูนๆเนี่ยนะไปทั้งรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าครับพอดีพวกผมเป็นวิศวกรทีมการทำรถไฟรถไฟฟ้าเรามาเนี่ยโอเคน่าสนใจครับมา3เรื่องมีอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอเชิญความยินดีกับพี่แจ็คด้วยนะฮะครับผมขอบพระคุณครับแล้วก็ขอสวัสดีชาวแก๊งโกสเตอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่แจ็คอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับได้เลยครับครับผมก่อนอื่นเนี่ยขอเกริ่นก่อนขอเกริ่นว่าพวกผมเนี่ยผมก็เพื่อนๆเป็นทีมงานวิศวกรทำเกี่ยวกับรถไฟรถไฟฟ้าไปถึงก่อสร้างนั่นแหละฮะทีนี้งานหลักๆพวกเราเนี่ยก็เป็นพวกวางแผนก็ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ทดสอบระบบก่อนที่จะเปิดให้บริการนะครับทีนี้เวลาทำงานเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาช่วงเวลาปกติก็คือช่วงโครงการเนี่ยก็คือทำงานปกติเลย8โมงเช้าเริ่ม5โมงเย็นปกติแต่พอเราแฮนด์โอเวอร์โครงการให้กับทางลูกค้าตามมาหาหน้าเธอป่ะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยก็จะเข้าเป็นกลางคืน 100% แล้วก็ครับผมเวลาทำงานเราก็กลางคืนเลยแล้วก็ไปลงไปหน้างานก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งจนถึงตี 4 ตี 5แล้วค่อยแล้วก็เลิกงานตอนเช้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี้เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับต้องขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเวลาการทำงานเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวเรื่องนะครับ คือนอกจากรถไฟฟ้ามีมันการทำงานในบริเวณรางเนี่ยเป็นไฟฟ้าแรงสูงอย่างนี้เวลาเราจะทำงานเนี่ยมันต้องมีการขออนุญาตทำงานว่าจะไปทำงานอะไรบ้างมีกี่คนทำเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเพื่อป้องกันการเขาเรียกว่าแอบจะเข้าไปทำงานเพราะข้างล่างมันมีไฟฟ้าแรงสูงอันตรายนะครับต้องขออนุญาตตัดไฟด้วยนะครับทีนี้น้องคนหนึ่งขอให้นามสมมติว่าน้องบีแล้วกันน้องบีเนี่ยเขาต้องไปทำงานบนในพื้นที่ของรางของรถไฟฟ้าสายหนึ่งณสถานีหนึ่งทีเนี้ยเขาก็ทำตามโปรเซสแหละแผนอะไรเรียบร้อยจนถึงเวลาก็ไปที่สถานีแหละกับPS ของคนนะฮะน้องบีกับ PS ก็ไปถึงสถานีประมาณเที่ยงคืนแล้วก็นั่งรอจนกว่าเขาจะหยุดวิ่งก็ประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งทางรถไฟฟ้าก็หยุดให้บริการนะครับพอเขาปิดให้บริการปั๊บเนี่ยน้องบีก็ทำตามโปรเซสเลยก็โทรหาห้อง CCR เพื่อขออนุญาตลงไปทางพื้นที่รางนะโทรเช็คว่าคือมีการตัดไฟเรียบร้อยนะครับทีเนี้ยกฎก็คือว่าถ้าเราลงไปในพื้นที่รางณสถานีไหนเราต้องขึ้นมาที่สถานีนั้นเขาไม่อนุญาตให้เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะแล้วเขาตัดไฟเขาตัดไปเป็นสถานีเดินตามรางไปอีกสถานีหนึ่งไม่ได้ต้องเดินย้อนกลับมาเท่านั้นนะครับทีนี้
พราะฉะนั้นมีแค่สถานีเดียวที่มีการทำงานนะครับพอทำมาเรียบร้อยเนี่ยน้องบีก็เดินตรงไปในรางทางพี่จะไปด้วยกันเนี่ยก็ไปทางด้านเหนือน้องบีก็ลงไปทางใต้ก็เดินตามรางไปเรื่อยนะครับบนรางรถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีไฟแสงสว่างเลยนะฮะจะใช้อาศัยไฟแสงสว่างแค่ไฟฉายคาดหัวอย่างเดียวก็ไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยไปเรื่อยงานของบีเนี่ยต้องไปทำงานห่างจากตัวสถานีเนาะประมาณสัก500 เมตรประมาณของบีก็เดินไปเรื่อยครับเดินไปเนี่ยมันก็มืดไปเรื่อยของบีก็เห็นว่าเหมือนมีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆรางคือรางรถไฟมันจะมีเหมือนเป็นรางเคเบิลเป็นรางปูนเคเบิลไปเวลาใส่ไปเห็นคนนั่งอยู่ตรงนั้นมีก็เดินผ่านไปก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงเหมือนคนงานคนหนึ่งใส่ชุดเหมือนเป็นคนงานก่อสร้างคนหนึ่งนั่งอยู่ตอนอยู่ในเขตสถานีนี่แหละที่เขาตัดไฟแหละเดินไปก็งงว่าเอ๊ะนี่มันมีงานอะไรอีกเหรอยังไม่ได้คิดอะไรก็เดินผ่านผู้หญิงคนนั้นไปผู้หญิงนั้นก็นั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆอ่ะเขาก็ต้องแค่งงว่าเอ๊ะมันใครครับผู้เจ้าไหนวะอะไรประมาณเนี้ยก็เดินผ่านไปสักพักแล้วก็ไปถึงจุดที่ตัวเองทำงานก็หันมามองก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่คือไม่ห่างกันมากตัวเองก็นั่งทำงานไปพอทำงานไปคิดก็ได้พี่แจ็คเดี๋ยวนะมันจะมีคนลงมาก่อนเราได้ไงในเมื่อเราเป็นคนเปิดเวิร์กเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งขอแล้วตัดไฟเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งเดินลงมาเมื่อกี้ท่านและอีกฝั่งนึงเดินข้ามมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะผิดกฎเพราะมันอยู่อีกฝั่งหานี้นึงแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหันไปดีทีหนึ่งเขาว่าผู้หญิงนั้นหายไปแล้วทีนี้ก็กลัวเลยทีนี้มันใช่คนหรือเปล่ากลัวว่าจะไม่ใช่โทรหาพี่ฝั่งในหมู่ว่าทำงานเสร็จหรือยังเดี๋ยวมาหาหน่อยเดี๋ยวมาหาก่อนเดี๋ยวตอนเรื่องงานเดี๋ยวเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยพี่ฝั่งนู้นก็เดี๋ยวเสร็จต่อไปบีก็น้องบีก็ทำงานไปแล้วก็พี่ฝั่งที่ทำเสร็จปุ๊บก็พีเอสก็เดินกลับมาเดินมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมารับแล้วก็เดินกลับด้วยกันพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปถามคนดูแลสถานีตอนกลางคืนก็จะมีคนดูแลสถานีเขาเรียกนายสถานีถามว่าวันเนี้ยมีใครทำงานบ้างแล้วก็ถามเพื่อนข้างมีคนทำงานไหมเขาก็ถามไปปุ๊บปรากฏว่านายสถานีบอกว่าวันเนี้ยคนที่ทำงานอ่ะมีแค่ทีมเราทีมเดียวสถานีข้างไม่มีใครทำงานคนก็งงกันใหญ่แล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะคือใครก็เลยถามรปภว่าเขาเห็นผู้หญิงขึ้นมาเปล่าเราบอกว่าไม่มีคนที่ลงไปมีแค่พวกคุณ2 คนเท่านั้นแหละครับก็ไม่มีใครเดินขึ้นมาเลยไม่มีผู้หญิงคนอื่นไม่มีผู้หญิงคนอื่นพอเขาล็อกเขาจะมีกุญแจล็อกประตูที่ต้องเดินลงไปตรงลานตรงเซอร์วิสเขาต้องเปิดให้นั่นหมายความว่ามันจะไปไหนไม่ได้เลยผู้หญิงคนนั้นครับต้องเลยแกมถามอ้าวแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเรื่องแรกก็จะประมาณนี้ครับเป็นแค่คำถามเฉยๆเพราะมันไม่รู้ที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ที่สงสัยก็คือว่ามันไปไม่ได้ที่จะมีคนลงไปนั่งตรงนั้นเพราะว่าเราเพิ่งขออนุญาตทำงานแล้วเพิ่งตัดไฟเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งเดินลงไปสถานีข้างๆก็ไม่มีซึ่งมันไปไม่ได้ที่จะมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นนะเวลาถือว่าเป็นผู้หญิงปริศนาแปลกๆบนรางรถไฟฟ้าก็แล้วกันใช่ครับโอเคเรื่องที่สองเนี่ยออกที่เมื่อกี้รถไฟฟ้าอยู่ในเมืองนี่เราจะออกกันนอกเมืองเป็นรถไฟปูนบ้างรถไฟรถไฟชนรถไฟชังชนบทบ้างอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากพี่ผู้รับเหมาท่านหนึ่งทำโครงการรถไฟฟ้าทำโครงการรถไฟรางคู่เหมือนกันรถไฟเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับจะวิ่งก็วิ่งไปตามลัดเลาะไปตามหมู่บ้านบ้างตามป่าบ้างอย่างที่เราเห็นกันถ้าโดนนั่งรถไฟเนาะเนี่ยโครงการของเราคือโครงการเนี่ยเขาจะขยายจาก1 รางไป2 รางก็จะมีโครงการก็จะตีคู่กันไปแหละทีเนี้ยเวลาไปทำงานเนี่ยมันจะหาที่พักค่อนข้างจะยากเพราะว่าโครงการมันระยะทางที่ก็100-200 กิโลทีนี้จะหาที่พักที่เป็นหลักแหล่งเราเดียวที่เดียวเนี่ย
มันหายากเพราะไม่ต้องไปหาอยู่ตามหมู่บ้านบ้างเพราะถ้าอยู่ในเมืองก็ออกมาทำงานไกลอะไรเงี้ยผู้รับเหมาเจ้าหนึ่งเป็นรายเล็กประมาณ 4-5 คนนะครับกลุ่มเล็กก็ไปหาเช่าบ้านอยู่ก็ปรากฏว่าไปเช่าบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆหลักใกล้ๆพื้นที่ทำงานใกล้ๆรางรถไฟนะครับคือบ้านตามชนบทก็จะเป็นแบบบ้านห่างๆกันเนาะตั้งแบบบางหลังห่างๆกันห่างๆกันบ้านหลังนี้ก็ตั้งห่างๆเพื่อนแล้วข้างๆก็จะเป็นแบบต้นไม้เยอะๆลงไปคล้ายป่าคล้ายๆป่าถัดไปหน่อยนึงก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็จะมีกองเศษวัสดุก่อสร้างเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถัดไปอีกหน่อยนึงเนี่ยก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นรางรถไฟนะครับนี้ทีมงานก็มาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยนะครับก็อยู่กันปกติสุขนะแล้วก็วิถีชีวิตของพวกเราก็จะเป็นเหมือนเพื่อนหมอทั่วไปตื่นเช้าทำงานตอนเย็นก็กงตั้งกลุ่มกินเหล้าอะไรประมาณนี้โดยที่ทุกๆเย็นเนี่ยมันจะมีสาวโรงงานเดินผ่านหน้าบ้านให้พวกพี่ๆเขาที่กลุ่ม 4-5 คนเนี่ยเขาก็ตามปกติผู้ชายฮะเขาก็จะแซวผู้หญิงวิววิวเลยวิววิวเลยแซวก็จะแซวปกติแล้วฮะก็ตามภาษาทีนี้มีพี่คนหนึ่งก็ต้องตั้งชื่อว่าพี่เอแล้วพี่เอเนี่ยเขาดันชอบสาวโรงงานคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาก็ติดอกติดใจเลยอยากจะจีบจังเลยก็พยายามเที่ยวไล่เที่ยวขื่อพยายามไล่จีบทุกวันอ่ะเขาเดินผ่านทุกวันก็จีบทุกวันผ่านวันก็ได้จีบทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่กลุ่มพี่ๆเขาเนี่ยทำงานเสร็จเนี่ยเขาไปตลาดกันไปเจอผู้หญิงคนนี้พี่เอเนี่ยก็เลยวิ่งเข้าไปหาเขาไปถามชื่อแล้วก็ขอเบอร์ขออะไรตามปกติฮะได้ไลน์มาขอตามสุขว่าน้องมิ้นแล้วกันพี่เอได้น้องมิ้นมาแล้วเพื่อนๆก็แซวใหญ่เลยเฮ้ยในไลน์แล้ววะในไลน์แล้วจีบแล้วฉลองแล้วอย่างนี้จีบติดแล้วอะไรประมาณนี้ก็ซื้ออะไรมาทำกินกันที่บ้านระหว่างกินข้าวกันพี่เอก็นั่งแชทกับน้องมิ้นไปกินไปกินมากินเหล้าไปแล้วก็รู้สึกปวดฉี่พี่เอก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูไปห้องน้ำนะปวดฉี่ว่ะก็ลุกออกไปจากแคร่หน้าบ้านอ่ะเดินออกไปแล้วก็เพื่อนก็บอกเฮ้ยเข้าไปฉี่ในบ้านดิบอกเออไม่เอาอ่ะเดี๋ยวขี้เกียจถอดรองเท้าเซฟตี้ถอดมันใส่ยากเขาก็เดินออกไปหายแวบไปข้างบ้านหายไปไหนไม่รู้แป๊บหนึ่งสภาพก็เดินกลับมาเพื่อนก็เฮ้ยไปฉี่ไหนมาบอกเออแถวนี้แหละเออไปขี้เกียจถอดรองเท้าอะไรเงี้ยก็ระหว่างที่กินเหล้าเสร็จก็ไม่ระหว่างกินเหล้านี่ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เข้านอนตามปกติกลางดึกเนี่ยเพื่อนของพี่เอเนี่ยได้ยินเสียงก็แก๊กมาจากทางที่นอนพี่เอไม่แต่ว่ามันเป็นบ้านมันต้องนอนรวมกันผู้ชายข้างบนก็เลยหันไปดูเอมันทำอะไรเห็นว่าเอเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้าต่างบ้านทั้งสองก็ชะโงกหน้าลงไปก็เพื่อนก็มองมาดูอะไรวะสภาพพี่เอก็ปิดหน้าต่างแล้วก็แต่งตัวใส่เสื้อผ้าแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ลงไปเลยก็คือลงไปแล้วก็หายไปเพื่อนก็บอกคุณได้หญิงมั้งคืนนี้ใส่ได้หญิงแหละก็นอนดีกว่าเพื่อนก็นอนต่อครับแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานแล้วก็คุยกันว่าพี่เอเมื่อคืนคือตอนไปทำงานเนี่ยพี่เอยังไม่กลับมานะเอไม่กลับมาแล้วก็เพื่อนๆก็คุยกันเฮ้ยไปไหนวะเพื่อนๆบอกว่าได้ผู้หญิงแล้วบ้างเผื่อได้ผู้หญิงก็คงไม่กลับหรอกวันเนี้ยเดี๋ยวรอดูตอนเย็นแล้วค่อยถามมันค่อยแซวกันอะไรเงี้ยมาทำงานเลิกงานเสร็จปั๊บโทรหาเอโทรติดแต่ไม่รับโทรศัพท์ก็ตรงก็คุยกันสงสัยติดผู้หญิงมั้งสงสัยวันนี้ไปเที่ยวกันไม่ใส่ใจแล้วก็กินข้าววันปกติฮะแล้วก็เข้านอนตอนนอนก็ยังงงสงสัยว่าเอมันจะไม่กลับมาจริงเหรอวะเพื่อนก็บอกว่ามันมาแล้วมั้งมันมาเอาเสื้อผ้ามันออกไปแล้วหรือเปล่า
เราก็ไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานไงก็หายไปผ่านไปอีกคืนหนึ่งตื่นเช้ามาเอก็ยังไม่กลับเพื่อนก็เริ่มงงแล้วมันไปไหนของมันวะก็ยังไม่ได้ใส่ใจก็ยังคิดว่าติดผู้หญิงอยู่ก็ไปทำงานต่อนะครับก็ทำงานไปทำงานมาก็รู้สึกเอะใจว่ามันหายไปนานเกินไปเปล่าลองโทรไปอีกครั้งนึงปรากฏว่าโทรไปครั้งเนี้ยโทรไม่ติดละก็อดทนรอจนตัวเองเลิกงานแล้วก็ลองติดต่อไปทางญาติดูบอกว่าเอกลับบ้านหรือเปล่าทางญาติเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้กลับนะเนื่องจากว่าเอนี่เป็นคนเป็นผู้หล่อรายย่อยมันคือคนจากใกล้ๆนี่แหละระแวกใกล้ๆไม่ได้ไกลมากครับญาติบอกไม่ได้กลับนะไม่เห็นติดต่อมาเลยเขาก็เพื่อนก็เริ่มใจคอไม่ดีละพอตกเย็นระหว่างนั่งกินข้าวกันหน้าบ้านเนี่ยนั่งคุยกันอยู่ปรากฏว่าน้องมิ้นเดินผ่านหน้าบ้านก็เลยพี่คนหนึ่งเราวิ่งเข้าไปถามบอกมิ้นไอเห็นพี่เอเปล่าค่ะมิ้นบอกว่าไม่เห็นนะคะไม่ได้ติดต่อกันเลยก็เลยบอกเอ้าแล้วเขาไม่ได้คุยกับน้องหรอวันก่อนบอกคุยแต่ว่าไม่ได้เมื่อวานเนี่ยไม่ได้คุยเมื่อวานนี้หายไปเลยไม่รู้อยู่ไหนเราก็หนูก็นึกว่าพี่เขาแค่เล่นไม่ได้มาตั้งจริงจังก็เลยไม่ได้อะไรเพื่อนก็เริ่มสงสัยแล้วมันหายไปไหนทีนี้ครับก็นอนอีกคืนนึงก็แล้วก็ก่อนนอนก็โทรบอกแม่ของเอบอกแม่ผมติดต่อเอไม่ได้เลยแม่อะไรเงี้ยครับติดต่อเอไม่ได้วันนึงแล้วทางแม่เอก็ใจคอไม่ดีก็ตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนๆก็ไปแจ้งความบอกว่าเอหายไม่เจอลองเกณฑ์คนตามหารอบหมู่บ้านแหละรอบบ้านรอบหมู่บ้านที่อยู่แหละหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาตามไซต์งานแล้วก็หาไม่เจอไม่รู้ก็อยู่ไหนกลัวว่าออกไปสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเป็นคนต่างถิ่นด้วยกลัวว่าจะโดนวัยรุ่นเท่านั้นเอาไปทำร้ายทางแม่ก็ใจคอไม่ดีไปปรึกษาเขาเรียกหมอธรรมปรึกษาหมอธรรมที่เขานับถือหมอธรรมบอกว่าไม่ได้หายไปไหนหรอกอยู่แถวบ้านนั่นแหละหาดูดีเพื่อนก็บอกชาวบ้านหรอกก็หาแล้วหาไม่เจอแม่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาที่ไซต์เลยแม่ก็มาที่ไซต์บ่ายวันนั้นพร้อมกับหมอธรรมหมอธรรมมาถึงปุ๊บก็ให้พวกทำเพลงเลยเดินดุมไปตรงข้างบ้านที่เป็นป่าที่เป็นต้นไม้อะแล้วก็ไปหยุดตรงกองวัสดุก่อสร้างเศษวัสดุก่อสร้างที่มันกองอยู่ใต้ต้นไม้อะก็เลยถามเพื่อนว่าเอ็มเคยมาทำอะไรแถวนี้เปล่าเพื่อนบอกว่าไม่เคยมานะไม่เคยเห็นมาแถวนี้รู้ไม่จะมาทำไมทีนี้ไอ้บอทำก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นแม่มึงไปเอาขันห้ามาเอาพานดอกไม้มาเดี๋ยวนั่งขอเข้ามาใต้ต้นไม้เนี่ยคนเป็นแม่ต้องขอเข้ามาแทนแล้วแหละแม่ก็ทำวิธีขอเข้ามาขอมาเสร็จปุ๊บทำวิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทางบอทำก็ลองหาดูอีกรอบดิอยู่แถวนี้แหละไม่ไกลหรอกเนี่ยแหละอยู่แถวนี้แหละเพื่อนๆก็ลองพาพวกผู้รับเหมาแรงงานไปช่วยกันหาดูอีกทีหนึ่งลองหาดูระหว่างเดินหาปุ๊บทางทีมงานก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงแปลกๆมาตรงท่อระบายน้ำใต้รางรถไฟมันเป็นท่ออุโมงค์ใหญ่ๆให้น้ำไหลผ่านได้ก็ลองชะโงกไปดูปรากฏว่าเห็นเออะนอนหมดแรงอยู่ในนั้นนอนพิงฝาท่ออยู่ก็เลยแบบเอ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงตัวเนื้อตัวมอมแมมหมดเลยแต่ไม่มีรอยร่างกายไม่มีรอยทำร้ายเลยเหมือนคนนอนหมดแรงเฉยก็เลยเรียกกู้ภัยแล้วก็เอาร่างออกมาแล้วก็เอสภาพก็คือตัวซีดหมดแล้วอาการขาดน้ำครับพี่แจ็คเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันทีนี้ระหว่างที่พักฟื้นเนี่ยพอเอรู้สึกดีขึ้นเนี่ยเพื่อนๆเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไปอยู่ในนั้นเอบอกว่าก็คืนนั้นน่ะได้ยินคนมาเรียกก็เลยเปิดหน้าต่างไปดูเห็นว่าเป็นน้องมิ้นมาเรียกก็เลยเดินลงไปหาน้องมิ้นบอกว่าไปจะพากินข้าวก็ตามน้องมิ้นไปแล้วก็เหมือนกับกินข้าวอะไรปกติแล้วก็อยู่ดีก็ภาพตัดไปเลย
รู้ตัวอีกทีก็คือวันที่เขามาเรียกออกไปนั่นแหละครับมาหามออกไปเพื่อนก็ได้รับคำอย่างนั้นแล้วก็สงสัยละลิ้นคนทำหรือเปล่าก็เลยทีนี้เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเริ่มไปเช็คกับแจ้งตำรวจไปตำรวจก็ไปเช็คกับมินก็บอกมีพยานยืนยันที่อยู่เพราะวันนั้นอ่ะเขาคนเข้ากะดึกเขาอยู่โรงงานทั้งคืนทีนี้ทางเพื่อนก็เลยสงสัยก็เลยถามอีกรอบหนึ่งว่าเอาแล้วหมอทำบอกว่าเองไปทำอะไรได้ต้นไม้ตรงได้ต้นไม้นั้นน่ะที่มีเสียงวัสดุก่อสร้างอ่ะเอ๋ว่าก็ไปฉี่ไงวันนั้นน่ะเพื่อนก็งงไปฉี่ได้ต้นไม้แล้วทำไมต้องเจออะไรอย่างนี้วันผ่านไปสองสามวันเศษวัสดุก่อสร้างอ่ะเขาถูกขนแล้วไปทิ้งที่อื่นตอนนี้เขาพันเป็นที่พักเฉยมีแม่คงแม่โคมาขุดปรากฏว่าพอขุดไปเนี่ยเจอว่าเป็นเศษสารพระภูมิอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเป็นเศษเป็นซากสารพระภูมิใช่ที่ไปฉี่ใส่ตรงนั้นพอดีใช่ครับก็เลยเป็นสาเหตุเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงโดนเอาไปทีนี้พอเอรู้เรื่องอ่ะก็ไม่กลับมาทำงานที่นี่อีกเลยก็คือออกเลยแล้วก็ไปทำงานที่อื่นหรือมันอาจจะไปผูกจิตติดกับผู้หญิงคนนั้นก็ได้นะถูกป่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสารอาจจะสารอาจจะส่วนหนึ่งแต่แบบอยู่ด้วยกันแล้วเห็นกันตลอดอ่ะเราไม่รู้ประวัติความเป็นมาของตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะถูกป่ะว่ามันมีอะไรบ้างทุกใช่ทุกใช่ไปทำอะไรไม่ดีไม่งามก็อาจจะโดนไปอะไรอย่างนี้ครับผมไม่รู้ที่มงที่มาที่ไปครับครับผมนี่เรื่องที่สองประมาณนี้ฮะครับครับนี้เรื่องที่สามเป็นเรื่องสั้นๆเหมือนกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้รับเหมาโครงการรถไฟรางคู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานเวลาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเป็นแพ็กเกจผัวกับเมียมาทำงานด้วยกันเนาะเขาจ้างผู้ชายปุ๊บเขาจะแถมจะมีผู้หญิงตามมาด้วยผู้หญิงก็ไปทำงานเขาก็แก๊กไปผู้ชายก็ทำงานแทนแรงงานไปก็จะมาเป็นคู่นะครับเวลาอยู่เขาจะอยู่ในแคมป์คนงานเนาะแคมป์สังกสีเนาะปกติมีคู่ต่างด้าวคู่หนึ่งคู่รักคือรักกันมากครับทำงานด้วยกันทีนี้วันดีคืนดีเนี่ยผู้หญิงอะอารมณ์เหมือนเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านเพราะว่าผู้หญิงคนหน้าตาดีอ่ะก็มีผู้ชายอื่นมาจีบแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็หนีออกจากแคมป์ไปเลยผู้หญิงทิ้งให้น้องต่างด้าวผู้ชายน่ะทำงานคนเดียวคอยตั้งชื่อว่าน้องพีแล้วกันเจ้าพีเนี่ยก็อกหักเฮิร์ตอย่างแรงเลยก็ทำงานแบบล่องๆลอยๆฮะไม่ค่อยมีสติทำงานเท่าไหร่เพื่อนๆก็สังเกตแล้วอาการไม่ค่อยดีไปก็เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ 2-3 วันแล้ววันที่4เนี่ยเจ้าผีก็หายไปคือไม่ได้มาทำงานตอนกลางวันหายไปเลยเพื่อนก็พีมไปไหนก็นึกว่าแค่อกหักแล้วก็นอนซมอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าตอนเย็นๆกลับไปตอนเย็นวันนั้นกลับไปก็เห็นว่าผีเนี่ยเดินอยู่ในแคมป์มาแหละครับในแคมป์มาแหละแล้วก็เดินเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เสียงก๊อกแก๊กอยู่ในห้องฮะนะเพื่อนๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรวันที่สองเพื่อนก็ไปทำงานก็ไม่เห็นพีมาทำงานครับก็เฮิร์ตอยู่แล้วมั้งกลับไปปุ๊บกลับไปตอนเย็นๆมืดๆก็เห็นว่าพีก็เดินอยู่ในแคมป์เหมือนเดิมแล้วก็ยังทำกิจวัตรเหมือนเดิมก็คือเดินเข้าไปในห้องเปิดไฟเสียงก็ก๊อกแก๊กเหมือนเดิมวันที่สามก็ยังไม่เห็นพีมาทำงานวันที่สามเนี่ยกลับไปเนี่ยก็ยังเห็นพีเดินอยู่ในแคมป์แต่ไม่มาทำงานเพื่อนก็เดินเข้าไปถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำงานเฮ้ยหรอพีก็ไม่ตอบไปใจก็เดินผ่านไปแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่มันทำอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้ตามรางรถไฟนะครับถ้าเกิดมีใครสังเกตดีๆมันจะมีตู้อุปกรณ์ตั้งอยู่ทุกๆหนึ่งกิโลในรอบๆตู้ก็จะเป็นฐานแล้วก็จะมีราวกันตกเพราะมันบางที่มันสูงทีนี้มันถึงวันที่
ทางวิศวกรแล้วก็ทางรถไฟเนี่ยต้องไปตรวจงานตรงนั้นพอดีเขาก็เดินไปตรวจขับรถไปแล้วก็ไปตรวจปรากฏว่าเจอร่างหนึ่งผูกคอห้อยตายอยู่บนหลักบนฐานนะครับผูกคอกับตรงตู้เลยเหรอกับตู้ครับแต่ก็มันเป็นตู้เหล็กแล้วเขายึดไว้กับฐานแล้วก็มีเชือกผูกกับราวกันตกแล้วก็ผูกคอตัวเองแล้วก็ห้อยลงผมก็คือการผูกก็คือนั่งไม่ต้องลงดีเทลเอาเป็นว่าครับผมประมาณนั้นแต่ว่าร่างเนี่ยอืดหมดแล้วนะฮะเละหมดแล้วน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วครับก็เลยเรียกกู้ภัยมาดูมาเก็บศพก็ปรากฏว่าเจ้าพีเนี่ยเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 3-4 วันแล้วเป็นคุณพีนะคุณพีอ่ะคุณพีเนี่ยเสียชีวิตมาประมาณ 3-4 วันแล้วครับเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้าเราที่เห็นที่แคมป์อ่ะเดินอยู่ทุกวันเลยนั่นก็แสดงว่าพีก็ไม่ได้ไปไหนฮะก็อยู่ในแคมป์คนงานนั่นแหละครับก็เพื่อนๆก็เห็นที่นั่นแต่ร่างก็คือเสียชีวิตไปแล้วเขาทำทำไมก็ไม่รู้เขาคงไม่รู้ความเครียดไม่รู้เหตุผลคงจะเครียดแหละฮะครับผมก็เรื่องนี้เรื่องสั้นๆครับเจอกันประมาณนี้เหมือนจิตเขายังคงแบบมาอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยคนไปตรวจงานครั้งต่อไปเนี่ยโหหลอนนะก็ถือเป็นข้อดีครับเพราะว่าอุปกรณ์ข้างทางชอบมีคนมาลักขโมยก็มีคนเฝ้าให้โอ้โหแต่มันก็ไม่ดีนะเอาอีกไม่ได้ไม่เป็นไปนะครับเพราะว่าบางทีแบบอย่างว่าคนเราก็คิดเหมือนตัดช่องน้อยแต่พอตัวบางทีอาจจะหาทางออกตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะครับประมาณนั้นครับอันนี้นะไอ้กลางวันเนี่ยไม่ว่าเท่าไหร่หรอกแต่กลางคืนที่ต้องไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะไปตรวจกลางวันมั้งแต่รถไฟวิ่งกลางคืนนะครับเนี่ยงั้นมันก็ต้องมีไปตรวจตลอดถูกไหมใช่ครับเขาจะมีตรวจตลอดเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของรถไฟว่าหายหรือเปล่าเขาจะมีวิ่งบ้างอะไรบ้างก็ต้องแบบไปคนเดียวไม่ไหวหรอกเขาไปเป็นแก๊งครับก็มีแก๊งก็มีแก๊งครับยังไงก็ต้องแก๊งนะครับโอเคคุณอังนั่นคือทั้ง3เรื่องหลอนจากทีมงานรถไฟครับโอ้โหขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์ตื่นมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันเดี๋ยวนอนต่อพรุ่งนี้ทำงานเช้านี่เลยฮะ8 โมง8 โมงเช้าเลยโอ้โหเอาสิคุณนี่ออกว่าคุณนี่ออกต่างจังหวัดอยู่แหละว่าเดี๋ยวสักพักก็คงอาจจะอยู่ยาวแล้วฮะเพราะว่ายังไงก็ต้องตื่นเช้าออกไปทำงานรถไฟที่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมฟังเรื่องต่อไปก่อนก็ได้ได้โอเคคุณอังไงขอบคุณมากๆเลยนะคุณอังนะใช่ครับเดี๋ยวก่อนจากขอแป๊บนึงพี่แจ็คขอบคุณชาวเดอะโกสเตอร์ที่เข้ามาฟอลโล่ไอจีแฟนด้วยฮะวันนี้เลยชินขอบคุณมากๆเลยครับเมื่อกี้แล้วช้าๆอะไรนะขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามในวันเดย์เรซินวันเดย์เรซินฮะขอบคุณมากเลยครับทุกคนครับที่เข้ามาฟอลโล่แล้วก็อุดหนุนนะฮะขอบคุณมากครับโอเคก็ใครอยากจะไปติดตามก็ไปติดตามกันได้ช้าๆอีกทีสิวันเดย์ดอทเรซินครับนั่นแหละพูดช้าๆเพราะว่าตัวของคุณอังอ่ะเหมือนง่วงไงแบบเพิ่งตื่นไงเสียงมันอาจจะลิ้นแบบแข็งๆหน่อยลิ้นแข็งนิดนึงแล้วแข็งนิดนึงโอเคได้คุณไอ้ขอบคุณมากๆนะคุณอังนะใช่ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ